วกที่จะละราคะเวลาบริโภคเนี่ยให้รู้จักประมาณในการบริโภคก็คือให้พอดีอยู่แล้วทีนี้พอเราบริโภคเข้าไปอะไรที่มันไปกระตุ้นร่างกายเรามันจะทำให้ร่างกายเรามีกำลังเราอาจจะไม่พูดคุยตอนบริโภคเพื่อไม่ให้มันรั่วออกมากำลังมันจะบางทีมันก็สนุกสนานใช่ไหมคะหรือว่าตอนล้างบาตรน่ะให้กำหนดการภาวนากับการล้างบาตรกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานลองปิดวาจาดูเพราะว่ามันเป็นช่วงของการมีกำลังอะเวลารับประทานอาหารอย่างวันนี้คุณแม่โหยเลยเพราะท้องเสียเงี้ยคุณแม่รู้ถ้าคุณแม่ดื่มอะไรเข้าไปเนี่ยมันจะมีกำลังเนี่ยคนมันจะฟุ้งซ่านมากกว่าเรามีกำลังเราต้องสังเกตเรื่อยๆ เช่นพอเรารู้สึกมันอึดอัดเราก็จะรู้ว่าเราต้องประมาณในการบริโภคให้ทีท้วนไม่ประมาทมากกว่านี้แต่พอมันมีกำลังมากเนี่ยเราก็ลองปิดวาจาดูแล้วก็ไปเดินจงกรมหลังกินข้าวไปเขาเรียกไปทำสมาธิเพื่อให้เราเนี่ยมีวิธีการควบคุมกำลังไม่งั้นจะออกไปทางไหนบ้างรู้ไหมอย่างพวกเราเนี่ยสอนกันในหมู่คณะบวชผู้หญิงเนี่ยถ้าเราเนี่ยเพ้อเจ้อฟุ้งซ่านมันจะทำให้เราฟูแล้วพอมันสนุกเนี่ยมันจะไหลไปแม้กระทั่งมันจะไหลไปในเรื่องเพศได้คือเวลากินน้ำตาลมากๆมันก็ไปกระตุ้นชูการ์ไฮใช่ราคาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเหล่านี้มันเป็นรายละเอียดที่นักบวชเนี่ยจะเห็นยิบเลยท่านก็จะเห็นว่าแม้กระทั่งพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายเนี่ยเวลาท่านพิจารณาอาหารเสร็จท่านก็ต้องไปเดิน เพราะว่าเรื่องเพศมันไม่เรื่องราคะมันไม่มีเพศ อย่างนี้เข้าใจเนาะเจ้าค่ะฉะนั้นบางทีอย่างน้องนิดบอกว่าน้องนิดนอนกลางวันไม่ได้เพราะไม่เคยเงี้ยก็จะเป็นคนใช้กำลังเงี้ยก็ไปใช้กำลังยืนรดน้ำต้นไม้อะไรเงี้ยเพื่อดูคุณแม่ขออีกหน่อยจ้ะเพราะว่าหอมดีก็จะเป็นอะไรที่แบบก็สอนละเอียดนะคะบางทีผู้หญิงอยู่ด้วยกันในช่วงมีฤดูกาลเด็กสาวๆเราก็ต้องให้งานหนักๆที่ใช้ร่างกายเพราะว่าร่างกายก็จะได้ไม่ต้องไประเบิดในเรื่องทางเพศ อย่างนี้ค่ะอันนี้ก็ลงรายละเอียดกันเลยทีเดียวค่ะ มีคำถามเจ้าค่ะ เขาถามว่าแม่ชีออกกำลังกายได้ไหมเจ้าค่ะ คุณแม่ก็ออกนะเช่นทำโยคะเบาๆแกว่งแขนเบาๆแต่เราคงไม่ถึงขั้นแอโรบิกอะเนาะเพราะว่ามันก็ฮาร์ดไปนะมันแข็งไปเราก็ดูได้เช่นเราสามารถที่จะคือออกกำลังกายมันมีอะไรบ้างล่ะลูกคุณแม่รดน้ำต้นไม้ก็เป็นการออกกำลังกายนะปลูกผักก็ออกกำลังกายใช่ค่ะทำได้ค่ะทำได้ทำได้แต่แบบเบา